สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่18สิงหาแอดมินจะพามาชมนะคะมันเทศอนอยอิโมะแปลงนี้นะคะมีอายุได้1เดือนนะคะก็จะยาวประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำการจัดเถาเขานะคะทำไมถึงมีการจัดเถาก็เพราะว่าแอดมินอยากจะให้เขาเนี่ยเถาเขานะคะเลื้อยไปเป็นระเบียบนะคะแต่ถ้าเกษตรกรที่ปลูกเยอะๆไม่จำเป็นที่จะต้องจัดเถาเขานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะมีพี่ๆนะคะถามเข้ามาว่าถ้าแอดมินนะคะคุมพลาสติกแบบนี้วิธีการให้น้ำจะให้ยังไงนะคะมีท่านที่ถามเข้ามาเยอะเลยนะคะจะบอกว่าแอดมินนะคะปลูกน้อยนะคะดังนั้นแอดมินก็จะให้น้ำเขานะคะลงไปในหลุมแบบนี้เลยนะคะลงไปในหลุมแบบนี้เลยแล้วที่ญี่ปุ่นนะคะฝนเขาก็จะตกตลอดนะคะดังนั้นดินก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะดังนั้นเกษตรกรญี่ปุ่นก็จะไม่ให้น้ำนะคะไม่ให้น้ำเลยนะคะรอแค่น้ำฝนธรรมชาติแค่นั้นนะคะแต่เป็นที่เมืองไทยเนาะภูมิอากาศก็จะไม่เหมือนกับที่ญี่ปุ่นนะคะดังนั้นก็ต้องมีการให้น้ำถ้าเกิดว่ามีการคุมพลาสติกแบบนี้นะคะวิธีการให้น้ำที่ประหยัดแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือให้ระบบน้ำหยดนะคะให้ระบบน้ำหยดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าการให้ระบบน้ำหยดอาจจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะก็ให้ท่านปล่อยน้ำนะคะเข้าตรงร่องน้ำนะคะตรงข้างๆแปลงแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่ท่านนะคะว่าท่านจะเลือกแบบไหนเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำการเคลียร์นะคะแอดมินนะคะอันนี้เป็นความคิดของแอดมินเองนะคะก็คือจะเปิดแต่ของญี่ปุ่นเขาจะทำแบบนี้ค่ะเขาจะแทงพลาสติกลงไปเลยไม่มีการเปิดปากพลาสติกนะคะแต่ว่าแอดมินนะคะแอดมินเนี่ยจะมีการเปิดพลาสติกตรงโคนเขาค่ะให้กว้างนะคะเพื่อที่จะเทน้ำลงไปได้นะคะเพราะว่าแอดมินจะให้น้ำลงไปตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีการเคลียร์ใบนะคะเคลียร์ใบบริเวณนี้ออกรอรับน้ำฝนนะคะเพราะว่าดูพยากรณ์อากาศนะคะวันนี้ช่วงบ่ายจะมีฝนตกดังนั้นแอดจะต้องมาเคลียร์เนี่ยใบพวกนี้ออกนะคะเพราะว่าถ้ามีใบพวกนี้นะคะน้ำฝนก็จะลงไปในหลุมตรงนี้ได้ยากนิดนึงนะคะจะต้องมีการตัดใบตรงโคนออกนะคะตอนนี้เราก็ตัดแต่งใบเสร็จแล้วนะคะแอดมินจะตัดใบบริเวณโคนนี้ออกนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการรดน้ำค่ะหลังจากที่เราตัดใบบริเวณโคนออกนะคะแล้วก็เปิดปากเปิดปากพลาสติกนะคะให้กว้างนิดนึงเพื่อที่จะรอรับน้ำฝนนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะให้เพราะว่าตอนบ่ายเนี่ยฝนจะตกนะคะเราก็จะให้น้ำขี้วัวนะคะแช่ทิ้งไว้1คืนมารดกันนะคะเนี่ยบริเวณนี้เป็นมันม่วงนะคะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นอนอยอิโมะนะคะอายุ2เดือนเกือบจะ3เดือนแล้วล่ะนะคะเหลืออีกประมาณอาทิตย์นึงก็3เดือนแล้วเนาะเนี่ยค่ะเราก็จะเปิดปากลงไว้แบบนี้นะคะเนี่ยตัดใบนะคะเนี่ยตัดใบตรงโคนออกเพื่อไม่ให้ใบเนี่ยมันปิดโคนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวสักประมาณอาทิตย์นึงนะคะใบเขาก็จะแตกมาปิดหมดละค่ะเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะว่าถ้าเปิดใบแบบนี้มันจะมีปัญหาอะไรไหมนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเอาน้ำขี้วัวมารดกันนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นน้ำขี้วัวนะคะที่เราแช่ทิ้งไว้แล้ว1คืนก็จะเอาไปรดต้นมันเทศญี่ปุ่นกันนะคะถ้าหลังจากนั้นเราก็จะทำการรดน้ำขี้วัวนะคะที่แช่ทิ้งไว้แล้ว1คืนนะคะน้ำสูตรน้ำขี้วัวนะคะขี้วัว1ถังต่อน้ำ2ลิตรนะคะไม่ใช่2ลิตรสิขี้วัว1ถังต่อน้ำ2ถังนะคะหรือจะ3ถังก็ได้นะคะ3ถังก็ได้อยู่นะแต่วันนี้แอดมินนะคะให้เป็นสูตรน้ำขี้วัว1ถังต่อน้ำ2ถังนะคะ
แล้วก็จะมาลดกันเลยเนาะลดลงไปนะคะหลุมละ1กระบวยแบบนี้เลยนะคะนี่ลดลงไปแล้วก็ลดน้ำตามนะคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้พยากรณ์อากาศนะคะตอนบ่ายฝนจะตกนะคะแอนมิก็จะทำการให้แค่ปุ๋ยน้ำขี้วัวนะคะแล้วก็รอฝนตกเนาะ